s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย s ซ r v i เ l อ Trip X เที่ยวนี้มีหลายเรื่องสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s e r v i เ l อ Trip X เที่ยวนี้มีหลายเรื่องกับผมทอมจากกรีฑโยมพยอมครับนี่ เอาละครับคุณผู้ฟังครับถ้าเข้ามาฟังกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปในโซเชียลมีเดียต่างๆกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รวมกันเผยแพร่ความหฤหันนะฮะความจันลงใจต่างๆนะครับให้เพื่อนเพื่อของคุณเนี่ยได้มาฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าใครฟังทางช่องทางไหนก็ฝากแชร์กันไปด้วยนะครับและวันนี้ครับยังอยู่กับแขกรับเชิญสาวของเรานะครับนี่เลยครับ น้องอายกำมอนเน่เรื่องสี่ออไฮโยกไซสมาภาษาญี่ปุ่นก็มาว่ะออไฮโยออเฮโยทำไมเสียงเป็นยังไงนะคะไม่รู้เสียงบีบไปไหมจริงเหรอขนาดนั้นได้หรอดูไม่ธรรมชาติเลยเฮ้ยก็แบบนี่ก็เป็นธรรมชาติปอนดีดีไอยเดชอ๋ออโนสงสารคนฟังมากเลยตอนเนี้ยที่สุดแล้วที่สุดแล้วคนฟังบอกเอ้ยอะไรเนี้เอออ่ะ ครั้งก่อนเนี่ยนะครับน้องไอกมลเน่เนี่ยพาเราไปเที่ยวจอเจีนะครับไปตะลุยพายุหิมะนะครับแล้วก็ไปที่วเล่นมีความสุขสนุกสนานกับคุณวันชัยออแต่ว่าครั้งก่อนเนี่ยนะครับเราก็ได้กลืนก็ไปกรุบ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 นะครับว่าน้องไอ้เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันใช่เลยค่ะถามไอยหน่อยว่าไอายไปญี่ปุ่นกี่ครั้งแล้วอะโหจําไม่ได้เลยเพราะว่าไปค่อนข้างเยอะ,อะแต่น่าจะไม่ถึงยี่สิบครั้งไม่ถึงไม่ไม่น่าจะถึง น่าจะสิบกว่าๆนะน่าจะพอๆกันใช่ใช่ประมาณนั้นเออเพราะว่าบางปีเนี่ยเราก็ไปแบบหลายรอบใช่นึกถึงสมัยนั้นนะที่มันแบบทํางานต่างประเทศเดี๋ยวแป๊บๆก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันไม่เบียตอนเนี้ยใช่ใช่เออแล้วคือยังจําได้เลยว่าตอนไปญี่ปุ่นครั้งแรกอ่ะยังต้องขอวีซ่าอยู่เลยเอออแสดงว่าคุณไปก่อนเรา ่เราเราเราไปก็คือสมัยที่แบบว่ามีฟรีวีซ่าแล้วจริงเหรอวายนี่ไปัคแรกเธอคืรุ่นพี่ไปั้งแรกตอนปี2012อ่ะฉันไปปี2013้ใช่เพราะจำได้ว่าหลังจากที่เราขอวีซ่าไปญี่ปุ่นได้ไม่นานไม่กี่เดือนอ่ะก็ฟรีวีซ่าเลยใช่แล้วฉันก็ไปเป็นรุ่นน้องเธอเฮ้ยเอ้ยยินดีต้อนรับรุ่นน้องยเฮ้ยดีค่ะรุ่นพี่ เฮ้ยแกจะบอกว่ามันยุ่งยากมากตอนนั้นนะตอนที่ทําวีซ่าขอวีซ่าเพราะคืออย่างเราเองอ่ะจําได้เลยว่าก่อนหน้าที่จะไปญี่ปุ่นครั้งนั้นอ่ะก็คือเป็นคนที่แบบแทบไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยเลยคือก่อนหน้าเนี้ยไปต่างประเทศคือตอนช่วงที่ เพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็ไป Work ์กแอนทร AV e l ที่เมกาหลังจากนั้นก็มีแบบไปเที่ยวในเซาท์อีสต์เอเชียบ้างนิดๆหน่อยๆฮ่องกงสิงคโปร์อะไรอย่างนี้เซาท์อีสต์เอเชียฮ่องกงโอ้พอแล้วพอแล้วพักแล้วไม่ต้องคุยกันแล้วมาผิดรายการแล้วบอกเซาท์อีสต์เอเชียเปิดมาฮ่องกงพอเลยเลิกเลยไม่ื่อนแกตอนที่คุณพูดอยู่อ่ะเธอรู้ป่าว่าสิ่งที่ฉันเห็นคืออะไรรู้ป่าอะไรน้องปิง ไม่ก่อนที่เธอจะเข้าเรื่องนี้จริงๆอ่ะภาพที่ฉันเห็นคือพระใหญ่น้องปิงอแล้วฉันอ่ะก็คืออยากจะแบบนั่งกระเช้าไปเออเพราะว่าฉันอ่ะได้ไปฮ่องกงทุกปีแล้วฉันก็เลยนึกถึงแล้วฉันก็เลยคิดว่าเขาคือชาอีเดเชียเธออย่างว่านงี้นะขอเล่าความเป็นตัวเองอีกหนึ่งอย่างฉันคุยกับทีมงานของฉันอเคว่าฉันจะจะมีไปถ่ายที่ประจวบอซึ่งฉันคิดว่าประจวบเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของเมดุรี เหลืออะไรสักอย่างนั่นแหละ oh. แล้วน้องฉันทำหน้านแบบนี้เลย oh. <laughs> คือประจวบเป็นจังหวัดที่ยาวมากด้วย <laughs> ใช่ประจวบเป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ชุมพรซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ <laughs> ฉันคิดว่าประจวบคือส่วนหนึ่งของเพชรบุรี อย่าบอกใครนะอ่ะออฟเล็กขอไม่ทันแล้วคนช่วยแชร์ไปด้วยนะครับตัดเสียงช่อนนี้เป็นไฮไลท์นะครับเอาไปแชร์ไปเออกลับมาญี่ปุ่นนั่นแหละตอนตอนขอวีซ่าตอนนั้นนะด้วยความที่ว่าพอมันเป็นการขอวีซ่าในใจเราจะรู้สึกว่ามันต้องยุ่งยากใช่มันยุ่งยากต้องยุ่งยากแล้วคือเราไปเซาท์อีสเอเชียก็ประมาณหนึ่งแหละแล้วก็ณตอนนั้นน่ะประเทศพม่ายังต้องขอวีซ่าจริงเหรอเออตอนนั้นน่ะคือประเทศพม่าเป็นประเทศ สุดท้ายในเซอ e สเอเชียที่คนไทยต้องต้องขอวีซา่าอ่าเออนั่นแหละแล้วก็แต่ตอนนี้ฟรีแล้วนะมีวีซา <ไป S 1> ่าไปพามา่าเออแล้วคือวีซ่าไปพาม่าก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแต่พอเป็นญี่ปุ่นเนี่ยพอมันเป็นประเทศที่เรามีความรู้สึกว่ามันประเทศที่มีความแกรนด์ดูเป็นแบบหมุดหมายของหลายคนไปอะไรเงี้ยก็ต้องยุ่งยากเตรียมตัวเยอะมากมทําเอกสารต่างๆแบบทั้งสเตทเมนต์ทั้งหลัก ฐานเกี่ยวกับการทํางาน <S <S 2> <S 2> แล้วตอนนั้นมันก็มีความกังวลเพราะว่าไอเราก็เป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราระบุไปตอนนั้นไว้ว่าแบบเพื่อการันตีว่าเราจะกลับมาแน่ๆก็คือเราไปในช่วงประมาณพฤศจิกาคือปีนั้นเป็นปีที่เราแข่งแฟนพันแท้ไง ออเคือได้ได้แชมป์ได้แล้วได้แล้วแฟนพันธ์แท้แล้วได้แฟนพันธ์แท้แล้วแล้วก็มันต้องมีแข่งแฟนพันธ์แท้แห่งปีคือแชมป์แต่ละสัปดาห์อ๋อเธอต้องกลับมาแข่งก็ต้องกลับมาแข่งนี่เลาก็ต้องมีทําเป็นเอกสารให้ดูเนี่ยฉันเป็นแชมป์แฟนพันธ์แท้อันนี้นะฉันต้องเดินทางกลับมาแข่งเพื่อบันทึกเทปในวันนี้นี้นี้อะไรแบบนี้นั่นแหละให้ดูแบบเขาเชื่อถือว่าเอ้ยเราเราต้องกลับมาจริงๆไม่ใช่เธอไปแล้วไปรับไปอยู่ที่นั่นทำงานที่นั่นใช่นั่นแหละก็ได้วีซ่ามา แต่อย่างคุณพม่าอย่างเงี้ยเราก็จะไปคุณพม่ากับฮ่องกงอ่ะจะไปตลอดดิฉันนะแต่ไปกับทวงไงอ๋อเหรอด้วยความที่แบบบริษัทไงโอเคแก๊งมูเตลูโอเครู้เรื่องนี่ก็แก๊งมูมูเตลูแต่คือไปพม่านี่คือแบบไปเองตลอดไปทุกปีทุกต้นปีต้องไปเก่งเออแต่พอโควิดมาก็ไม่ได้ไปพม่าเลยใช่แล้วคือเราก็เลยคนพบว่าเอ๊ะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องมูเตลูก็ได้การต่อทูบที่ฮ่องกงเราก็ต่อแบบ ทูบยาวขึ้นทุกปีใช่ไหม <ừ. S 1> เราก็คิดวุเฮ้ยธุกรกิจดีดีดีขึ้นพอโควิดปุ๊บไม่ได้ต่อทูบ <ừ. S 1> อ้าวชีวิตก็ดีขึ้นเหมือนเดิมก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับทูบด้วยอันนี้คือกําลังจะบอกว่าต่อให้สถานการณ์โลกเป็นแบบไหนชีวิตเธอก็ดีไม่ไม่ไม่หมายความว่าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแบบชีวิตดีขึ้นแต่ว่าตอนเวลาเราทำอยู่ได้มีมีทางเอาตัวรอดได้คือแบบนานอะไรเงี้ยแบบคือเดอะแก๊งอานจะต้องแบบเฮ้ยเราต้องไปฮ่องกงกับพม่าทุกปีนะ เพราะเนี่ยมันดีขึ้นเพราะเราทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอวันที่ไปไม่ได้อ้าวเราก็ยังมีวิธีการเอาตัวรอดแล้วก็เราก็สร้างสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาในวันที่สถานการณ์โลกมันเปลี่ยนโดยที่เราก็ไม่ได้ต่อทูบเธอไม่คิดว่ามันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการที่เธอต่อทูบมาอย่างยาวนานแล้วท่านเทพก็เว้นวักในช่วงโควิดให้เธอเหรอเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นแบบนั้นวะลังเลละใช่ปะลังเลละอันนี้เริ่มนึกถึงสเตตัสที่ฉันตั้งแล้วเธอทักไลน์ฉันมาเลยรู้เลยว่าเราเป็นคนแบบไหน พอดีกว่าเดี๋ยวคนดูยกสงสัยว่าเราเป็นคนยังไงกันไปดีกว่าโอเคเราไปญี่ปุ่นกันก่อนไปญี่ปุ่นก่อนถามอายว่าทําไมอายถึงชอบญี่ปุ่นอ๋อมันน่ารักอ่ะมีใครไม่ชอบญี่ปุ่นมั้งเอาอย่างนี้เราว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบญี่ปุ่นอยากไปและถ้าได้ไปแล้วก็อยากกลับไปซ้ำนึกออกไหมา็ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีส่วนน้อยแหละที่ไปแล้วอาจจะไม่ถูกจริตบางอย่างเออแต่เราและอายรู้สึกว่า เป็นประเทศที่มันถูกจริตกับเรามากไปกี่ครั้งก็ได้ไม่เบื่อเลยดังนั้นฝั่งนายจ้างทุกคนจ้างเราไปญี่ปุ่นนะเฮ้ยคุณคุณขอทุกเทปเลยคุณคุณยังไงอะญี่ปุ่นมีความน่ารักยังไงบ้างในมุมมองไอ้ขอมันมันน่ารักมากเลยญี่ปุ่นนี่น่าจะเป็นประเทศแรกที่ที่หนูได้เดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยค่ะเหรอเออใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักจังเลยมันมุ้งมิงมัน มันแบบอุ้ยเราตื่นเต้นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหูแบบตื่นเต้นกับธรรมชาติของเขาตื่นเต้นกับอากาศที่ดีอ่ะเราไปช่วงอากาศดีคนน่ารักเออเจอคนน่ารักเจอวัฒนธรรมเจออาหารเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งนะตอนนั้นมันเป็นมันไม่ได้เหมือนเมืองไทยทุกวันนี้เนอะที่เราสามารถกินอาหารกินขนมกินอะไรก็ได้ที่แบบที่ญี่ปุ่นมีแล้วแบบหูเมื่อก่อนต้องไปถึงญี่ปุ่นสมัยนี้คือ ที่ไทยมีหมดแล้วอะไรเงี้ยใช่คือร้านแมสแมสของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไทยก็ก็มีหมดนะแต่ว่าอันนึงที่ไทยยังไม่มีก็คือร้านที่ไม่มีสาขาร้านเล็กๆน้อยๆตามจอกซอกซอยใดๆที่แบบหลับตาเดินเข้าร้านไหนก็อร่อยอ่ะใช่เราชอบมากแล้วเราอะ่ะมักจะมีเหมือนแบบเราจะชอบตั้งชื่อเองแบบอุ๊ยร้านกาแฟในซอกลืบในอ,อะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เพราะเพราะว่าม<ๆ>ันน่ารักนึกออกอป่าด<ๆ>ีเทลที่เราจําได้แบบ เขาแจกไม้จิ้มฟันไว้คุณแต่ไม้จิ้มฟันอ่ะห่อมากับกระดาษที่พับเป็นยูกาตะและใส่ไม้จิ้มฟันในนั้นฉันก็ประทับใจแบบโอ้ยมองไม้จิ้มฟันอันนั้นแล้วคือดูตรงตรงนั้นน่ะมันจะเขียนหนังสือไว้ตรงห่อยูกรตะนั้นว่าว่าไม้จิ้มฟันใช้แล้วว้าวว้ไม่น่าล่ะเออมันสดชื่นนะเออแปรแปรมเออนั่นแหละคือชอบมากแล้วแล้วคือร้านที่ชอบมากก็คือแบบพวกร้านราเมงร้านอะไรที่แบบ เป็นคุณลุงคุณป้าโฮเมดอะไรเงี้ยชอบมากใช่แล้วแบบบางทีมีแบบเป็นบ้านพักเป็นอะไรที่มีความโลเคอลอยู่ตรงนั้นนึกออกปะคือถ้าเวลาเราไปญี่ปุ่นอ่ะถ้าไปเองอะค่ะก็จะพยายามเลือกเป็นเขาเรียก Airbnb ที่เขาทำมาแบบน่ารักน่ารักไปเจอที่เป็นคุณลุงคุณป้าเรียกว่าคุณตาคุณยายได้เลยอะอันนั้นอยู่ที่เมืองเกียวโต แล้วเขาเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย <laughs> ที่ชอบเจอบปีโอวเธอดูดีมากเลยแล้ว oh. วิธีการที่เราจะได้มาซึ่งการไปพักตรงนั้นก็คือเราจองไปแล้วเขาก็จะปิดทางบ้านนั้นให้เป็นของเราเลย mm. แล้วก็จะเป็นแบบนอนเป็นเรียวกลางเป็นอะไรแบบเหมือนเราได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาเลย mm. แล้วก็มีห้องอาหารที่แบบ มีแบบเจ huh ้ีโถเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสามารถพูดคุยเรื่องเด้าีโกับคุณตาเฮ้ยดูดีอยากขอลายแทงเออได้ได้น่าจะชื่อว่า An a นอ่ะลุงอังอะเราเรียกเขาว่าลุงอังได้ลุงอังโอเคจดไว้ก่อนนะครับอ่ะทีเนี้ยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยอายไปเที่ยวเองหรือไปทํางานมากกว่ากันถ้านับมาทั้งหมดไปทํางานมากกว่าค่ะแต่ว่า เป็นการทำงานแล้วก็ก็จะมีการแบบยืดเวลาเที่ยวเองต่ออะไรเงี้ยหรือก็ไปเที่ยวเองด้วยบ้างแต่ทำงานมากกว่าอ,อันนี้อยากรู้ในมุมของการที่เป็นนักแสดงแล้วไปทํางานที่ต่างประเทศแบบนี้อย่างเวลาไปญี่ปุ่นน่ะงานที่เขาให้อายไปทำเช่นงานอะไรบ้างอะ่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้าเป็นโปรดักชันไทยบางทีก็ไปถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเอ็มวีถ่ายรายรการ แล้วก็มีทางที่แบบทางญี่ปุ่นให้เราไปถ่ายรายการออกทางทีวีญี่ปุ่นอ,อะไรแบบนี้คือคอย่างของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับ,รบเขาก็จะแบบอย่างพวกการท่องเที่ยวของเขาอะแต่และเมืองแต่และเขตแต่ละแควเนี่ยก็จะมีแคมเปญต่างๆมากมายเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก็มีหลายเมืองนะในการท่องเที่ยวของหลายเมืองที่เขาก็จะโคกับ เอเจนซี่ฝั่งไทยทําแคมเปญต่างๆนั่นนี่นูน่นอะไรย่างนี้อ่ะซึ่งอย่างของน้องอายอืมอันนี้อยางรู้ว่าอย่างพอไปทํางานที่เป็นงานจากญี่ปุ่นจ้างอ่ะอืออายไปทําอะไรบ้างเออมีอะไรในความทรงจํำไหมเออ,เอ,อปกติไปถ่ายรายการไม่ว่าจะไปแบบเมืองไหนครับเราก็จะชอบอยู่แล้วทีนี้มันมีเมืองหนึ่งที่เราจําได้ชื่อว่าฟูกุอิ เป็นเมืองที่แบบติดทะเลของเขาสินค้าที่ดังก็จะเป็นพวกแบบปูตัวใหญ่ๆอ,อะไรอย่างนี้ค่ะที่เรียกว่าอะไรนะคากิ aki, บ้าคากิคันนี้อันนั่นละคา <laughs> กินั่นละขามหมูเ <laughs> ออใช่ใช่คือเขาอ่ะก็พาเราไปดูปูดูอะไระแล้วก็ให้กินปูสดๆอะไรต่างๆนั่นนะทริปนั้นน่ะทางญี่ปุ่นก็บอกว่าให้เราอ่ะใส่ชุดประจำชาติคือเป็นชุดเหมือนแบบให้ใส่ชุดไทยสวยๆไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ ชุดประจำชาติที่เขาให้ใส่เนี่ยก็คือเป็นชุด traditional ไทยใช่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 ไหมแบบสื่อถึงความเป็นไทยอะไรแบบไม่ใช่ว่าใส่ชุดแบบเวลาไปประกวด u n i v เวอร์สรถตุ๊กไม่เราใส่ชุดประจใช่ใส่ชุดตุ๊กตุ๊กไปอ่ะเป็นแบบแนทอนิพรเออไม่ใช่แบบนั้นเราฉันพูดผิดเองฉันพูดก็กถูกก็ถูกได้ก็พูดได้ก็พูดได้ชุดประจําชาติเออแบบนั้นก็คือแบบใส่เป็นชุดไทยนี่ก็คือเตรียมตัวไปอะไรอย่างเงี้ยก็หาชุดไทยไปแล้วก็จริงๆแล้วการใส่ชุดไทยเนี่ยมันก็ยากที่จะใส่เอง อเอออะไรเงี้ยก็จะมีคนอาศัยให้ต่างๆแต่งตัวสวยเลยเป็นชุดแบบทออย่างดีไม่รู้เรียกว่าอะไรอย่ามันจะแบบการเดินอะไรต่างๆอ่ะเดินเส้นมีดิ้นเงินดิ้นทอง,องสบายใ<ช>ดๆเธอคือคนเก่งโอเคถูกต้องกโอูโก้เอาเมื่อกี้อ๋หรอ <c oughs> ไม่ไม่ไม่แจริงๆ <c oughs> แต่แต่เมื่อกี้กูก็หาฟูกุอีฟ <c oughs> <c oughs> ูกุอเออใช่ไหมข้อมูลตามถูกที่ฉันพูดนะถูกต้องอยู่ใกล้ทะเลแสดงว่าฉันไม่ได้ตามเพจโอเคเขามานานมาแล้วจ้ะ alright เออแล้วฉันก็ใส่ชุดไทยสวยงามมากเขาก็ให้ฉัน กินปูปูตัวใหญ่มากตัวใหญ่ๆแล้วเขาก็แบบให้กินสดๆด้วยความที่คุณคนญี่ปุ่นนะเนาะอะไรเงี้ยคือเขาจับมาให้ดูสดๆแล้วรเราเป็นคนกลัวเรากลัวกันก กลัวการที่สัตว์จะเสียชีวิตต่อหน,น้น oh, เาเออเพราะว่าปูมันตัวใหญ่มากอะแล้วเราอะก็เห็นแบบตอนเขาหักมาเราเห็นแบบเส้นเลือดของปูเลยอย่างเงี้ย hmm. เราไม่เคยเห็นอาจจะเพราะว่าเขาตัวใหญ่ด้วยมั้งเราเลยเห็นเส้นเลือดเขาเลยเราก็กลัวแต่ทางคุณญี่ปุ่นก็บอกว่ามันอร่อยมากให้กินสดๆเลยอะไรอย่างเงี้ย hmm. เราก็ไม่กล้าแล้วตอนนั้นก็ใส่ชุดไทยอยู่ด้วยเกรงใจชุดอุ๊ยอันนี้แปลว่ามันคือเขาเจะช็อกอย่างหนึ่งนะของการเจอวัฒนธรรมใหม่ๆอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าการที่ คนในบางท้องถิ่นมีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ต่างจากเราใช่ไม่ได้แปลว่าเขาทําไม่ดีไม่ได้แปลว่าเขาทําผิดนะอันนี้มันคือเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างเนื้อสัตว์บางชนิดคนไทยเราไม่กินแต่ชาวต่างชาติบางท้องที่เขากินกันอันนี้อย่าไปว่าเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะมันเป็นคนแล้ววัฒนธรรมกัน,นเฉยๆแต่อย่างอันเนี้ย อายไปเจอกันจับปูสดๆหักขาปูเป็นๆฉันก็ยืนช็อกเขาก็บอกว่าเราเป็นอะไรเพราะหน้าเราแบบเปลี่ยนสีก็อธิบายไปว่าเออเราเราเรากลัวตรงนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอยคนญี่ปุ่นมองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วนี่ก็คือธรรมชาติที่เราเรากินสัตว์อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยอาเรียนรู้แล้วเราก็ถ่ายทําต่อไปแล้วทีเนี้ยด้วยความใส่ชุดไทยสวยงามแต่เขาอยากให้ฉันกินขาปูแบบ อยากให้คนฟังได้เห็นหน้าฉันอนะต้องเห็ุต้องนึกนึกภาพว่าขาปูเนี่คือมันคือปูตัวใหญ่ใช่ปูตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใช่ขาเป็นขาก้ามเป็นก้ามแล้วพอหักปับ๊บพอดึงอ,ออกมาปั๊บเนื้อที่อยู่ในก้ามอ่ะมันจะแบบเป็นยาวๆใหญ่ใหญ่เขาให้ฉันนะอ่ะเงยหน้า แล้วเอาปูอะเข้าไปในปากแล้วฉันเก่งใจชุดไทยที่ฉันใส่ฉันโอ๊ยเธอชาตินิยมไม่ไม่ไม่ชาตินิยมฉันรู้สึกว่าฉันทําตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันเออฉันแค่กลัวมันไม่เข้ากันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็สุดท้ายก็ก็ทำเรียนรู้วัฒนธรรมเออเออมันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมถูกต้องถูกต้องเพราะว่าในในบางทางอะสมสมมุตินะว่าถ้า เขาออฟเฟอร์การรับประทานอาหารที่เป็นท้องถิ่นของเขาแบบเนี้ยแล้วเราปฏิเสธอะสำหรับบางคนเขาก็มองว่าเป็นเรื่องรยะนอะไรอย่างงี้ใช่เนี่ยแหละไอสิ่งเนี้ยเวลาที่หนูได้เดินทางได้ไปทํางานอย่างเงี้ยเราค่อยๆเรียนรู้สิ่งเหล่านี้คือถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ไปหรือเชิญนต่งนั้นอะเราก็จะอยู่ในโลกของเราความคิดของเราแค่นี้อะไรเงี้ยแต่แบบพอเราไปเฮ้ยโลกนี้มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ที่เราไม่เคยเจอแบบนั้นแต่พูดไปแล้วก็ อยากเห็นภาพการใส่ชุดไทยสวยงามนะเครื่องประดับประดาเต็มเต็มแล้วก็เงยหน้าเพื่อจะค่อยๆหอย่อนปูลงไปในปากเธอมันมีแบบนั้นจริงๆฉันก็กลัวฟุตเทจอยู่เนี่ยมันจกไหนได้หรือเปล่าฉันเฮ้ยจริงมันเนี่ยมีจริงๆอันนี้คือออกแค่ที่ญี่ปุ่นปะฉันจะไม่ได้อย่าไปหาอย่าไปหาเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องอื่นนะมีเรื่องเยอะ เดี๋ยวไอ,าาอันนี้คือเ,เขาต้องมีเวอร์ชั่นที่ทําให้คนไทยดูด้วยสิใช่ไหม <c oughs> เพื่อที่จะชวนคนไทยไปเที่ยวที่เมืองฟูกุอีเธอมันฉลาดนะเยาคูทอมทุกคนครับ <c oughs> สําหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมขอขอละ กราบขอทุกท่านให้ช่วยหาฟุตเทจนี้รายการนี้คุณายหน่วยงานไหนนะฮะไม่พูดไม่รู้น่วงานไ,ไ,ไหนคุณคายบอกจาไม่ได้ว่าหน่วยงานไหนติดต่อมาแต่รู้ว่าเป็นหน่วยงานที่พาคุณไอไปเมืองฟุกุอินะครับ F U K U I เ <laughs> มืองฟุกุอินะครับแล้วคุณอาเนี่ยใส่ชุดไทยกินปูผมอยากเห็นมากนะครับกลัวแล้วอะเขาอาจจะไม่ตัดต่อลงมาก็ได้นะ เอออาจจะไม่ตัดตอบแปว่าลงเต็มเต็มลงูนเต็มนะนะครับใครเจอนะครับช่วยฝากเอามาโพส์ที่ใต้คอมเมนต์ของทางเพจสมเมอรพอดแคสต์นะครับหรือว่าใน Facebook Group s r r v ว r t ทรินะครับหรือว่าจะเอาไปใส่ในกรุ๊ปของ Untitled Case ก็ได้นะครับไม่ติดนะครับผมนี่ฉันมารายการอะไรวะเนี้ยเอานลากันเองอะนอกจากการใส่ชุดไทยกินปูที่เป็นเหตุการณ์ที่ดูน่าประทับใจแล้วคุณอายไปทำอะไรอีก ถ้าจำไม่ผิดว่าที่นี่เหมือนกันหรือเปล่านะ,ะแต่ก็เป็นครั้งหน,งน,งหนงึ่งญี่ปุ่นครั้งหนึง่งนี่แหละดิฉันเคยไปนั่งสมาธิที่วัดวัดหนึ่งเดี๋ยวการไปนั่งสมาธิที่วัดเนี่ยมันก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ก็ไม่ได้แปลกอะไระคนไทยหลายคนเนี่ยเวลาที่ไปวัดไทยในต่างแดนไม่ว่าประเทศไหนหก็นแล้วแต่ก็ มักจะไปนั่งสมาธิทําสมาธิอ่ะไปอินเดียก่อนหนังสมาธิไต่ต้ตนสีมหาโพธิเมืองขยาหรือใดๆไ,ไ,ไปญี่ปุ่นอ่ะคนไทยก็ไปวัดกันอยู่บ่อยๆเพราะวัดที่ญี่ปุ่นนี่ก็สวยงามมากวัดเงินวัดทองวัดอซากุสะวัดนั่นนี่น,นู่นคืออันเนี้ยจาไม่ได้ว่าเป็นวัดอะไรแต่เป็นต่างจังหวัดแต่ไม่แน่ใจว่าฟูกุอิหรือเปล่าโอเคแล้วก็เป็นวัดที่อ่ะ เก่าแก่ประมาณหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปข้างในซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเออบ้านของเจ้าอาวาสมาติ้ง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 นิงเรียกว่าอีคิวซังมีความฟิลนั้นเป็นชานนั่งมาเป็นชานพักมานึกออกมามแล้วข้างนอกเป็นเอาดออะนึกภาพเป็น วัดเก่าวัดเก่าเป็นไม้เก่าเก่ามีความเป็นการ์ตูนอิกิวังอ่าใช่แบบนั้นโอเคแล้วเราก็เดินเข้าไปมีฮิตตรงฮีเตอร์ต่างๆเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวแล้วก็มีหิมะตกเราได้ไปนั่งอยู่ตรงแบบเป็นชานเป็นชานพักแล้วก็มองออกไปข้างนอกหิมะตกโปรยปลายมันเป็นยุกิแรกซึ่งเขาก็บอกว่านั่งสมาธิแล้วจะดีอ่าคำว่ายุกิแรกอธิบาีเพิ่มยุกิแล้วว่าหิมะหิมะใช่อ่าแล้วเขาก็พระก็เจอพระญี่ปุ่น เราก็เหมือนมีไกด์ด้วยค่ะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยถอดเสื้อถอดโค้ทถอดเสื้อที่อยู่ข้างในต่าง,างๆให้เหลือแต่แค่ฮีทเทคบางๆที่สุดเท่าที่จะบางได้เดี๋ยวเดวนะคือไปอวัดเออเพื่อ,อนั่งสมาธิอ่ะฮะ แต่คืออะช่วงหน้าหนาวเงี้ยเราก็ใส่เสื้อใส่ในั่นี่น,นุนหลายชั้นแต่คือเขาให้เราถอดเสื้อผ้าเขาให้ถอดถอดถุงมือถอดถุงเท้าถอดอหมวกใหม,พม่พรมถอดทุกอย่างที่แบบหนาวหูหนาวอ,อะไรก็ต้องอดทนอะไรเงี้ยมือเท้าก็เย็นครับเพราะว่ายุกิตกอยู่หิมะตกอยู่ก็นั่งสมาธิสมาด์นั่งปึ้งเราก็มีความสงสัยอยู่ในใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรก็นั่งไปแล้วไม่รู้ว่าอิฉันขยับหรืออะไรไม่รู้สักพักรู้ตัวอีกที ปึ้งอะไรอยู่ตรงไหล่ฉันแอบลืมตาไม้พายค่ะพระอ่ปุ่นเอาไม้พายมาตีไหล่ฉันเดี๋ยนะนึกภาพการที่คนเราถอดเสื้อถอดผ้าเหลือแค่ฮีทเทคบางๆแล้วพระเอาไม้พายมาฟาดแต่ก็ไม่ได้ถึงกับฟาดอะคุณแบบเป็นการเหมือนแบบตึงอะแบบเนี้ยแต่ก็คือเคาะแรงนิดหนึ่งอะฉันก็คือไม่เคยรู้จักอะไรแบบนี้นึกออกป่ะคือเราเรางงอ่ะเดี๋ยวนะคือตอนไปไปว่า ตอนรับงานเธอไม่ดูเลยเหรอว่าเขาจะทําอะไรกับเธอบ้างอะไม่เราก็คือเหมือนไปเรียนรู้อะเรารู้จะไปวัดจะไปมิวเซียมนั้น này, มิวเซียมนี้อะไรแบบนี้เออแต่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันนานแล้วเราก็เขามีเหตุผลของเขานะ<อ>แต่ก็ขอโทษทีเราแบบจำไม่ได้ว่าแบบเออเขาอธิบายมาว่าอะไรเพราะมันมีเหตุผลค่ะอ่าออืมแบบน,นั้นก็เลยเออเป็นอะไรแปลกใหม่ท,ที่ที่เราเองไม่เคยเจอที่ไทยไม่เคยเจอที่อินเดียอะไรอย่างเง<อ>ี้ยอันเนี้ยอยากรู้ก่อนว่า ตอนที่เขาบอกให้เราถอดเสื้อผ้าเรารู้สึกยังไงก่อนก็งงละเออแต่เราคิดเองนะว่าเขาจะให้เราแบบอดทนหรือเปล่าแบบสภาพอากาศมันหนาวอะไรอเงี้ยก็ให้มือเท้าเย็นแล้วก็อดทนให้นั่งนิ่งๆได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นหรือแต่จริงๆเขาน่าจะอธิบายมาแต่ว่าด้วยความจําสั้นแต่สันหลังฉันยาวเนี่ยฉันก็เลยลืมไม่คือคือรู้สึกว่ามันดูแปลกมากเลยกับการที่ เราไปวัดแล้วนั่งสมาธิแล้วคือต้องถอดเสื้อผ้าออกก่อนอะเออแต่เสื้อผ้าในที่นี้คือทุกคนไม่ได้แบบเราไม่ได้โปนะเรายังมีเป็นแบบฮีเทคอยู่อะไรเงี้ยแต่แค่แบบเสื้อแบบอ่ะสเวตเตอร์เอาออกอะไรโค้ดเนี่ยต้องออกแน่ๆอะไรแบบคนอื่นที่ไปกับเราต้องถอดด้วยไหมจําได้ว่ามีคนนั่งเป็นเพื่อนเราด้วยก็ต้องถอดค่ะอ่าอืมใช่ก็ก็ไ ก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นนิดนึงไมีมีคนนั่งเป็นเพื่อนไม่งั้นเราจะงงนะชืนบอกว่ามีมีคุณไกด์น่าจะนั่งเป็นเพื่อนแล้วก็เวลาที่อ้าเหมือนแบบถ่ายเสร็จแล้วอย่างเงี้ยจําได้ว่าเราหนาวมากจนแบบพอแบบอ้าแบบเหมือนแบบพอคัดหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบแทบจะใส่อะไรอ่ะแบบหมายถึงว่าไม่ได้รีบใส่ถุงมือถุงเท้าแต่รีบวิ่งไปหาฮีเตอร์แล้วก็แบบผิงอ่ะผิงไฟมันจะเป็นฮีเตอร์เก่าๆอ่ะคุณแบบจะเป็นแบบไฟๆอ่ะฉันก็แบบไปหุ้หนาวมากหนาวมากอะไรเงี้ยเออจําได้แบบนั้น S <S <c oughs> คือเออน่าน่าสนใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้พยายามคิดเหตุผลนะน่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อเราทรมานเลยนี่เราจะมีสมาธิปะวะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอะไรแบบนี้เพราะว่าเคยเห็นว่าก็มีบางวาัดที่ญี่ปุ่น,นนะครับที่เอ่อเป็นวัดที่เขาจะมีน้ําตกอะ่ะอืแล้วก็เขาจะให้คนที่ไปวัดคือวัดเนี้ยมันเป็นวัดที่ มีเหมือนเป็นเรียวกลงในนั้นด้วยแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมที่ให้แขกอะไปนั่งสมาธิวิปัสสนาใต้น้ำตกที่ตกลงมาด้วยจริงปหเนี่ยเออแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วคือเหมือนกับแบบคนคนที่จะไปก็คือแบบก็ต้องถอดถอดเสื้อผ้าเหมือนกันบบอะไรแบบโป้ไหมหรือไม่โป้เกือบโป้แต่คือต้องแบบใส่เสื้อแต่ว่าต้องไม่ได้แบบว่าเหมือนม,มีมีแค่ผ้าคาดอะออนเซน็นเหรอ <laughs> S 2> <S 2> <S ไม่เชิงออนเซ็นอ๋อออนเซ็นแก้หมดไงเออ,อแต่อย่างอันเนี้ยคือมีมีผ้าคาดผ้าคาดต,ตรงนั้นแล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้น้ําตกที่ตกลงมาอืม,อม,มีวัดที่เป็นแบบเนี้ยใช่ใช่คือเราอ่ะเรารู้สึกว่าอ่ะมันก็เป็นได้เพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีเรื่องเล่าแตกต่างกาันม,มีมีเงื่อนไขแตกต่างกันอะไรแบบเนี้ย ถ้าได้เดินทางไปเยอะๆเราจะได้ไปเห็นความแตกต่างของเงื่อนไขอะเนาะใช่ใช่การได้เห็นความแตกต่างของเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนอะไรนะเงื่อนไขการได้เห็นความแตกต่างของเงื่อนไขใดๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้นั่นนี่นู่นอันนี้ถามมาอีกว่าแล้วอย่างเวลาไปญี่ปุ่นอ่ะมีอะไรอีกบ้างที่ไอรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกที่ได้เจอเป็นเรื่องแบบโอ้ยถ้าที่ไทยมีบ้างน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นเรื่องแปลกหรออ,ออถ้าตอนแรกๆที่ไปเลยอะค่ะออก็จะรู้สึกชื่นชอบการคมนาคมของเขาแหละหลายๆคนน่าจะรู้สึกแบบนี้เนาะอันนี้คือแบบตอนแรกเริ่มเลยนะที่เราได้ออกจากประเทศแล้ว,แล,วแล้วไปเจอความจเจริญเขาอะเออมันน่าจะเป็นอะเอ้ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเมืองไทยเราเป็นได้แบบนี้มันคงจะดีไหมที่อ,อยากไปเที่ยวไหนมันแบบโหรถไฟฟ้าเขาสามารถลงตรงนั้นตรงนี้แล้วเดินต่อได้แต่อะอันหนึ่งเลยคือเขาอาจจะ อากาศเขาดีในช่วงที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยก็เ,เดินได้โดยที่มันสะดวกสบายแต่ก็เคยไปทํางานที่ญี่ปุ่นหน้าร้อนเหมือนกันก็คือปฏิญาณกับตัวเองอีกแล้วว่าจะไม่ไปเป็นยังไงเล่าหน่อยญี่ปุ่นหน้าร้อน มันร้อนนะคุณมันก็ร้อนเหมือนไทยคือเอาจริงๆเราแค่รู้สึกว่าเนี่ยเราจะบินจากไทยไปทํางานต่างประเทศอ่ะมันคิดถึงอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางเอิญว่าฤดูที่เราจะต้องไปตามหาผลผลิตเนี่ยมัน,นันเป็นช่วงสิงหากันยาเออหรือแบบเจ็ดแปดเก้าอ่ะโอ้โหร, oh ร้อนมากร้อนแบบมากๆแต่ก็คือ ตอนนั้นน่าจะไปยามากะตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาก็จะเป็นสวนเป็นไร่ต่างๆซึ่งผลผลิตออกดีแล้วมันก็ดูด,ดูดีแต่แดดคือแบบแผดเผามากๆเมอจะพอพูดถึงผลผล,ผลิตต่างๆแล้วรู้สึกว่าความสนุกอย่างหนึ่งของการไปญี่ปุ่นก็คือเวลาที่เราไปเมืองต่างๆแล้วแต่ละเมืองจะมีแบบผลิตภัณฑ์เด่นมีพืชผลการเกษตรที่เด่นของแต่ละเมืองอแล้วการที่เราได้ลองชิมอะไรต่างๆเงี้ยเป็น ความฟินอย่างหนึ่งเออฟิน<อ>จงผลไม้มเขาเนื้อะอะไรแบบต่างๆคือตอนนั้นเหมือนแบบด้วยความที่ทํารายการเรียนทาขนมอะค่ะคแล้วต้องไปเรียนกับเชฟที่ญี่ปุ่นด้วยคือน่ารักมากๆแล้วเขาก็จะมีหลายๆ EP ที่เราต้องไปตามวัตถุดิบเองในแต่ละเมืองในแต่ละที่ของเขาอะเออมันก็เลยทําให้เราได้เรียนรู้แต่ช่วงนั้นอ่ะทั้งซีซันในการถ่ายตรงนั้นคือฤดูร้อนก็เลยแบบ รู้เรื่องรู้เรื่องเรื่องความญี่ปุ่นอันนี้เป็นการไปทํางานนะเราบางทีเราก็เลือกไม่ได้ว่าจะไปในช่วงฤดูไหนแต่สมมุติว่าถ้าเราจะไปเที่ยวนะครับมันก็นึกถึงตอนที่ไอไปจอเจียเหมือนกันคือเราต้องควรจะดูสภาพอากาศ นะครับดูดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าอุ้ยช่วงนี้มีตั๋วโปรป๊าจองเลยเธอระวังหลายคนตกหลุมคําว่าตั๋วโปรแล้วก็ไปเจอช่วงโลซีซั่นมากๆเจอสภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การเที่ยวบางครั้งตั๋วอาจจะถูกมากก็จริงแต่เมื่อไปถึงที่นั่นแล้วอ่ะคุณไม่ได้ทําอะไรนอกจากอยู่โรงแรมนะครับเพราะว่าพายุเข้าตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คุณมาก <laughs> หุ่เคคุณว่าแกแต่ว่าตั๋ว uh, ฉันไม่ถูกเลยนะตอนนั้น uh, uh. จ่าเจียเออเแต่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันคง <laughs> เป็นดวง <laughs> ใช่เป็นดวงเอาชื่อเรื่องดวงเหรอ <laughs> ไม่ค่อยชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าเออ จริงเหมือนกันเลยไอ้เราก็เชื่อวิทยาศาสตร์ใช่โอเคอ่ะวันนี้ออนะครับก็มาคุยกับไอเรื่องกับทริปญี่ปุ่นนะครับก็สิ่งที่ไอเจอมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็ต้องฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาเราเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างเนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะครับเราได้รู้จักเพื่อนร่วมโลกมากขึ้นนะครับถ้าเรารู้สึกว่าในปัจจุบันเนี้ยเราควรจะ เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างเรื่องความเท่าเทียมการที่เราจะไม่ได้มองตัวเองว่าเราเป็นแค่ไทยซิติเซนแต่เราคือ global citizen เราคือประชากรโลกนะครับดังนั้นนะเราควรที่จะรู้จักและเข้าใจผู้คนที่อยู่ในมุมต่างๆของโลกนะครับและจะทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขมากขึ้นด้วยลออีกแล้วอะ่ะ เฮ้ยจริงๆบอกจริงอ่ะนี่อ่านจะคิดปะคะเฮ้ยไม่มีเลยครับไม่มีอะไรครับ there is no script anymore เฮ้ยคุณเป็นคนที่แบบว่าขมวมดได้ดีมากเลยนะแถแถไปเอาหรอแถ่แถไปก่อนเธอฉันชมเธอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเขาได้ฟังต้องบอกว่าเออแบบเป็นการมาแลกเปลี่ยนกันเหมือนมาแชร์ไม่ใช่อายมาเล่าอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าวันนี้มาคุยก็คือเฮ้ยคู่ทอมแบบ มีมุมของครูทอมอขมวดให้คนฟังได้แบบรู้สึกดีพี่อายก็รู้สึกดีมากเดี๋ยวอีก300 EP อีพีต่อไปก็ยังจะเป็นเราสองคน <laughs> ดูก่อนดูก่อน,ดอนเดี๋ยวเดี๋ยวทางรายการติดต่อกลับไป <laughs> อ๋อโอเค <laughs> เอา้าวันนี้ขอบคุณอายมากๆนะครับสนุกม <c oughs> ากกับทีมญี่ปุ่นนะครับหวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะไปญี่ปุ่นกับอายกับมนเนธ <c oughs> เออนะพราะนังแบบุยไปญี่ปุ่นนะมีหนังส่งหนังสือเออเออเออนั่นแหละอ่ะโอเคก่อนจากกันไปฝากผลงานสักหน่อยครับ เหมือนเดิมค่ะก็ฝากติดตามเพจกมอนอนนะคะก็ดูกันว่าตอนนี้เล่าเรื่องในไทยแต่อาจจะมีไปต่างประเทศบ้างออดูกันได้ว่าออจะไปที่ไหนนะเจ้เออรอติดตามกันได้นะครับแล้วก็ขอฝาก s ซลมอนพอดแคสตนะครับทุกคนสามารถมาฟังกันได้นะครับทุกรายการนะครับฟังย้อนหลังก็ได้นะครับใครชอบแนวไหนก็ฟังกันได้ตามใจชอบครับ ฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ s e r v ์ r เวอร์ทริปเที่ยวนี้มีหลายเรื่องวันนี้ขอบคุณไอแคมุนเน่มากๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ